KU Likes สวัสดีครับโลกเรานั้นเต็มไปด้วยเรื่องราวมากมายทั้งความแปลกและมหัศจรรย์ที่เชื่อว่าหลายคนอาจไม่เคยรู้มาก่อนซึ่งวันนี้ผมก็ได้รวบรวมมาให้ชมกันใน10รวมเรื่องแปลกจากทั่วโลกถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยจ้าโอเคอยู่ไลท์10ม้าลายจุดผมเชื่อว่าหลายคนคงประทับใจกับความน่ารักของเหล่าสุนัขจากภาพยนตร์101แดนเมเชียนซึ่งพวกมันก็ทั้งขี้เล่นและแสนรู้แถมยังมีเอกลักษณ์เป็นลายจุดขาวดำทั่วทั้งตัวอีกด้วยเห็นแล้วก็อยากจะเอามาเลี้ยงบ้างสักตัวจริงๆแต่คุณรู้หรือไม่ว่ายังมีม้าสายพันธุ์หนึ่งที่ชื่อว่าคเนปสตรัปเปอร์ที่เป็นม้าพันธุ์พื้นเมืองของประเทศเดนมาร์กซึ่งมันก็มีลักษณะตัวเป็นจุดสีขาวดำเหมือนกับสุนัขแดนเมเชียนเลยซึ่งพวกมันก็เป็นที่รู้จักแก่ชาวโลกมาตั้งแต่ปี18129ถนนปราบเซียนไม่ว่าจะเด็กแว้นหรือเด็กซิ่งทั้งหลายที่ได้เห็นถนนเส้นนี้แล้วก็คงต้องตาลุกวาวเพราะทิวทัศน์ของถนนสายนี้มันช่างสวยงามมากๆเหมาะแก่การมาขับรถกินลมชมวิวหรือแม้แต่มาประลองความเร็วสเตวิโอพาสคือถนนที่ตัดผ่านเทือกเขาเอลฟ์ในประเทศอิตาลีซึ่งประกอบไปด้วยโค้งทั้งหมด48โค้งอยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 2,757 เมตรมันถูกสร้างขึ้นมาในช่วงปี 1820 ถึง 1825 โดยจักรวรรดิออสเตรียเพื่อเป็นเส้นทางลำเลียงที่ใช้สืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันบ่อน้ำมรณะเจคอบส์เวลคือบ่อน้ำธรรมชาติที่ตั้งอยู่ในรัฐเท็กซัสสหรัฐอเมริกามันถูกค้นพบเมื่อปี1850และหลังจากนั้นที่นี่ก็ได้กลายเป็นแหล่งโดดน้ำยอดนิยมของนักท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อว่าเป็นจุดดำน้ำที่อันตรายที่สุดในโลกอีกด้วยความลึกของที่นี่เปรียบเหมือนหลุมดำที่ไม่มีจุดสิ้นสุดมีบางคนที่ดำลงไปสำรวจด้านล่างได้แค่25เมตรได้พบเจอกับถ้ำใต้น้ำถึง4ถ้ำและก็มีหลายคนที่ไม่ได้กลับขึ้นมาซึ่งก็มีคำเตือนถึงอันตรายของสถานที่แห่งนี้แต่ดูเหมือนพวกนักท่องเที่ยวจะไม่สนใจมันเลยเกาะจิ๋วแห่งโคลัมเบียเกาะซานตาครูซเดลอิสโลเต้คือเกาะที่ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งทางทิศเหนือของประเทศโคลัมเบียขึ้นชื่อว่าเป็นเกาะที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดในโลกมีพื้นที่เพียง 0.012 ตารางกิโลเมตรแต่ต้องอยู่กันถึง 1,200 คนชุมชนของที่นี่ประกอบไปด้วยบ้าน90หลังคาเรือน2ร้านค้า1ร้านอาหารและ1โรงเรียนเกาะแห่งนี้ได้ถูกค้นพบเมื่อราว150ปีก่อนบนเกาะทุกคนอยู่กันอย่างมีความสุขเพราะทุกคนรู้จักกันหมดก็เลยไม่มีตำรวจเพราะไม่มีความรุนแรงขนาดเปิดประตูบ้านทิ้งไว้ก็ยังไม่มีของหายเลยหกถ้ำหนอนเรืองแสงถ้ำสุดมหัศจรรย์แห่งนี้มีชื่อว่าไวโตโมโกลวอร์มเคฟตั้งอยู่ที่ประเทศนิวซีแลนด์และที่มันได้ชื่อว่าเป็นถ้ำหนอนเรืองแสงนั่นก็เพราะว่าถ้ำแห่งนี้เป็นที่อยู่ของหนอนตัวอ่อนของแมลงชนิดหนึ่งที่สามารถเปล่งแสงได้ซึ่งดูแล้วก็คล้ายกับหิ่งห้อยของบ้านเราเลยว่าแม่โด
ดยตัวอ่อนเหล่านี้จะมีการส่องแสงประกายกินระยะเวลานาน6ถึง12เดือนตามความสมบูรณ์ของร่างกายของหนอนแต่ละตัวและหลังจากนั้นมันก็จะกลายเป็นแมลงที่โตเต็มที่ต่อไปจระเข้เสี่ยงตายหากคุณเป็นนักท่องเที่ยวที่ชอบความท้าทายแล้วล่ะก็งั้นวันนี้ผมก็ขอแนะนำให้คุณได้รู้จักกับโครโคซอรัสโคฟมิติใหม่ของฟาร์มจระเข้แห่งเดียวในโลกที่ประเทศออสเตรเลียที่คุณจะได้ใกล้ชิดแบบจระเข้เสี่ยงตายที่ไม่ใช่คุกกี้เสี่ยงทายเริ่มต้นก็แบบจิ๊บๆก่อนกับการให้อาหารจระเข้ด้วยเบ็ดตกปลาได้สัมผัสแรงดึงอันมหาศาลของเจ้าสัตว์น่ากลัวนี้และกับไฮไลท์ที่รอคอยคุณจะได้ดำน้ำอยู่ในตู้กระจกได้เห็นฟันแหลมๆของมันและได้สัมผัสกับความรู้สึกที่มันอยากจะกินคุณเป็นอาหารเมืองไฟลุกที่เมืองเซนทรัลเลียในรัฐเพนซิลเวเนียสหรัฐอเมริกาได้เกิดเหตุการณ์ประหลาดมีไฟลุกทั่วทั้งเมืองติดต่อกันเป็นเวลายาวนานมาตั้งแต่ปี1962จนถึงปัจจุบันที่ผ่านมากว่า57ปีแล้วไฟก็ยังไม่ดับเลยซึ่งมันก็สร้างมลภาวะเป็นพิษอย่างมากจนผู้คนไม่สามารถอยู่ได้ต้องย้ายถิ่นหนีทำให้เซนทรัลเลียต้องกลายเป็นเมืองร้างซึ่งสาเหตุนั้นคาดว่าน่าจะเกิดจากไฟป่าที่ลามไปยังอุโมงค์เหมืองใต้ดินที่มีถ่านหินเป็นจำนวนมากโดยมีคนคาดการว่าไฟเหล่านี้อาจจะดับลงในอีก250ปีระเบียงจูเลียตนักประพันธ์ผู้มีชื่อเสียงก้องโลกวิลเลียมเชกสเปียร์กับผลงานสุดคลาสสิกโรมิโอและจูเลียตซึ่งเชกสเปียร์ได้ประพันธ์เรื่องนี้ไว้ตั้งแต่ปี1595และมันก็ได้ถูกนำมาทำเป็นภาพยนตร์แล้วมากมายแต่ที่โด่งดังมากๆก็คงในปี2010กับเรื่อง Letter to Juliet จนทำให้มีผู้คนแห่กันมาที่อิตาลีที่บ้านที่เชื่อว่าเป็นของจูเลียตจริงๆมายืนบนระเบียงเพื่อบอกรักกันตามรอยหนังโดยความจริงแล้วบ้านหลังนี้เป็นเพียงโรงแรมเก่าที่สร้างในสมัยศตวรรษที่13และระเบียงนี้มันก็ถูกสร้างขึ้นมาทีหลังอีกด้วยปลากระเบนอบพยพถ้าถามว่าเคยเห็นปลากระเบนตัวเป็นๆในธรรมชาติไหมผมก็ต้องบอกเลยว่าไม่เคยถ้าจะเคยก็คงเป็นในสวนสัตว์อย่างเดียวแหละซึ่งปลากระเบนจมูกวัวนั้นคือปลาน้ำเค็มที่จัดว่าเป็นสัตว์หายากมันจะมีครีบอยู่ที่ข้างลำตัวแยกออกจากส่วนหัวชัดเจนซึ่งมองจากด้านล่างก็เหมือนพวกมันกำลังยิ้มอยู่และที่รัฐฟลอริดาสหรัฐอเมริกาทุกๆปีปลากระเบนจมูกวัวเหล่านี้ก็จะเดินทางอพยพย้ายถิ่นเพื่อไปยังอ่าวเม็กซิโกสร้างความตื่นตะลึงให้กับนักเดินเรือที่ได้พบเห็นเป็นอย่างยิ่งบ่อน้ำพุระเบิดประเทศไอซ์แลนด์นั้นตั้งอยู่บริเวณขั้วโลกเหนืออยู่บนรอยต่อของแผ่นเปลือกโลกและมีภูเขาไฟที่กำลังปะทุซึ่งนั่นจึงทำให้ไอซ์แลนด์เต็มไปด้วยเรื่องแปลกมหัศจรรย์ทางธรรมชาติมากมายดังเช่นปรากฏการณ์แสงเหนือหรือพระอาทิตย์เที่ยงคืนเป็นต้น
และกับอีกหนึ่งสิ่งมหัศจรรย์นั้นก็คือบ่อน้ำพุร้อนที่ชื่อว่าสตรอกเคอร์ไกเซอร์ที่มันจะระเบิดพุ่งขึ้นไปในอากาศด้วยความรุนแรงมีความสูงตั้งแต่15ถึง40เมตรเลยทีเดียวโดยมันจะใช้เวลาในการระเบิดแต่ละครั้งอยู่ที่4ถึง8นาทีเป็นยังไงบ้างครับกับวิดีโอนี้ชอบใช่ไหมถ้าคุณชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์ไปให้เพื่อนๆของคุณได้ชมกันด้วยล่ะและสำหรับคนที่ยังไม่ได้กด Subscribe ก็กดเลยตรงนี้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆส่วนคนที่กดแล้วก็อย่าลืมกดตรงนี้ด้วยนะรูปกระดิ่งแจ้งเตือนกันนะครับคลิปใหม่มาปุ๊บก็เด้งปั๊บเข้ามาเม้นแรกก่อนใครเลยแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ